บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียมจำกัดมหาชนจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่2โครงการปิตโตเรเลียมแปลง S1 และแปลง L22 ทับ43 ที่ห้องประชุมศูนย์แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกว่าที่ร้อยตีทาสิทธชัยสามกริย์ในอำเภอพมพิรามเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สองโครงการปิโตัวเลี่ยม S1 และแปลง L22 ทับ43ของบริษัทปตทสพสยามจำกัดและบริษัทปตทสพอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด โดยการประชุมในครั้งนี้ครับจัดขึ้นเพื่อนําเสนอผลการศึกษาและร่างมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและการแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการส่งเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ และเพื่อรองรับความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนจากค่าภาคหลวงการจ้างงานและการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิน่นและเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทปตทสอพอสยามจำกัดและชุมชนโดยผ่านกิจกรรมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิน่นเช่นการสนับสนุนด้านการศึกษาศาส,สนาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย